ง่ายๆนะครับอาจารย์นะครับโจทย์ของผมก็คือว่าในเมื่อวันนี้เรามารวมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่ร่วมก่อการนะครับทำไทยมุกมานะครับผู้ร่วมก่อการใช้ภาษาการเมืองก็เป็นแกนนำนะแกนนำเป็นกลุ่มจัดตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราร่วมกันมาจริงตรงนี้เนี่ยเราช่วยกันมองอนาคตนะครับของไทยมุกผมใช้คำว่าไทยมุกเนาะการศึกษาระบบเปิดเนี่ยเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเรามองว่าระบบไทยมุกเนี่ยควรจะไปสู่ทิศทางไหนนะครับแล้วคืออาจารย์มองในจากมุมของอาจารย์ก็เลยก็ได้นะครับอาจารย์เป็นผู้บริหารอาจารย์คาดหวังอาจารย์คิดว่าไทยมุกควรจะไปยังไงอาจารย์เป็นอาจารย์รายวิชาอาจารย์คาดหวังอาจารย์คิดว่าไทยมุกควรจะไปยังไงอาจารย์หลายท่านมาจากภาคเอกชนนะครับมาจากองค์กรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามองจากมุมของอาจารย์เลยครับไทยมุกควรจะเป็นยังไงนะครับโจทย์ยากไปไหมครับไม่ยากนะครับอาจารย์เฉลยครับท่านอาจารย์กมลรัตน์นะครับอาจารย์เป็นหนึ่งในมหาลัยที่ success นะครับเป็นโชว์เคสมีวิชาที่เปิดสอนแล้วก็วิชาของอาจารย์คือ English Startup นะครับอาจารย์ติด top 10นะครับ top 10มีผู้เข้าเรียน800กว่าคนนะครับก็รบกวนอาจารย์ก็กราบสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีน้องๆ นะคะจริงๆเมื่อต้นปีที่แล้วก็ยังไม่แก่เท่านี้ครับพอทำไทยมุกแล้วแก่ขึ้นอีกเยอะอาจารย์มาเห็นผมใช่ไหมครับที่ชมอาจารย์มาเห็นผมใช่ไหมนะคะต้องขอประทานโทษเมื่อเช้าติดภารกิจจริงๆนะคะแต่ก็มากับดร.ปิยะฉัตรนะคะจริงๆของเราชาวมสธ.เนี่ยโดยเฉพาะของศูนย์วิจัยที่ดิฉันได้รับเกียรติได้ให้ทำนอกระบบเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกันนะชุมชนทั่วประเทศก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยู่ดีๆก็จะได้เรียนผ่านมือถือเพราะเราโฆษณาไปอย่างนั้นนะคะก็เราก็คาดเดาเลยนะใน6วิชาของเราใช้คีย์เวิร์ดว่าสตาร์ทอัพนะคะโดยวิชาพระเอกที่เราได้ทำไพลอต6วิชาพระเอกของเราก็คือ Community Idol นะคะก็คือกะว่าวิชานี้ฟันธงต้องเป็นหลักหมื่นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าวิชานี้เนี่ยท็อปล่างหมดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยชอบวิชา Community Idol มากเพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้แสดงเองเป็นเซเลบเขาก็อยากที่จะเข้าดูอยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอเขาล็อกอินไม่ได้เนี่ยวิชาอื่นแย่ไปหมดเลยเหมือนกันนะคะคือความยากลำบากในการที่ชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยจะเข้ามาล็อกอินเพราะว่าประชากรของเรานี่ก็คือเป็นชาวบ้านหมดเลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นนอกระบบนะไม่มีเด็กในระบบนะคะอันนั้นก็เลยทำให้ลำบากนะก็มีบางคนที่ยังพอเข้าได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเงือบอีกสเต็ปนึงเพราะว่ามันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วมันเป็นรูปร่างหน้าตามันเป็นเพจที่มันแข็งมากนะเราก็แบบทำไงดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะคะพออีกสเต็ปนึงที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือว่าอินเทอร์เน็ตสปีดของชาวบ้านเนี่ยมันช้ามากนะไปใช้ Wi-Fi ก็บอกโอ้โหอาจารย์มันวนอยู่นั่นแหละคลิปของอาจารย์เนี่ยจะดูหน้าตัวเองก็วนอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะตั้งแต่มาเรียนมุกกับอาจารย์เนี่ยหมดเติมเงินเยอะมากแบบโดนด่าหรือโดนชมเนี่ยทำมุกเนี่ยนะก็เลยแบบว่าเขาไม่มีเน็ตฮะก็ไปใช้ที่ศูนย์ในชุมชนตรงนั้นก็เน็ตช้าอีกไป Wi-Fi สปอตนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็โอ้มันอุปสรรคชาวบ้านนี่เยอะมากแต่ทุกคนก็อยากที่จะได้ทำนะก็เลยบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้ประเภทโดยเพราะตรงการล็อกอินเข้าลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นซิงเกิลคลิกไปเลยอะค่ะคล้ายๆว่าสมมุติเขาใช้Facebook page ประจำอยู่แล้วเนี่ยคลิกลิงก์เข้าหน้าเพจแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเขาอยากแบบนั้นนะคะเขาก็บอกมานะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายของการศึกษาตามอัธยาศัยอยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการ PR ของวิชาของพวกเรานะคะ
คือเวลาผลิตเนี่ยมันรายละเอียดเยอะอย่างที่ทุกท่านได้คุยกันเมื่อกี้ก็เราก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะมันก็มีเวลาในการผลิตเนี่ยเยอะมากแล้วมันก็จะไปกินเวลาที่เขาจะไปเรียนนะคะพอผลิตเสร็จก็มีเวลาในการเรียนเนี่ยนิดเดียวพอเรียนนิดเดียวก็ปรากฏว่าไงคะก็เรียนได้แป๊บเดียวแล้วมันปิดระบบอ่ะโดนด่าอีกปิดระบบอีกเข้าไม่ได้อาจารย์อะไรเงี้ยว่าโอ้คือเราก็ได้มีโอกาสคุยกับชุมชนเยอะมากในช่วงการทำไทยมุกเนี่ยนะคะเพราะว่าปัญหามันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ปิดแล้วระบบมันก็ต้องเปิดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยววันที่19เดี๋ยวจะเอามาฟ้องไทยมุกเขานะเผื่อเขาจะช่วยกันคิดยังไงนะคะก็อันหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของการคุ้นชินกับระบบนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นพาราดามใหม่ของชุมชนที่จะเรียนออนไลน์อ่ะทุกทีปาดหน้าจอก็จะปาดดูคลิปละครย้อนหลังอะไรต่างๆอันนี้มาปาดเรียนหนังสือแม้ยังมีแบบฝึกหัดพรีพอร์ตอีกรู้สึกรำคาญใจนะอันนี้คือพูดในฐานะชาวบ้านนะทำไมมันต้องมีแบบฝึกหัดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการโค้ดไดอะล็อกอะไรทำไมต้องทำแบบฝึกหัดด้วยอาจารย์อะไรเงี้ยนะเกรดก็ไม่ได้ทำทำไมอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ขำๆกันนะแต่เราก็มองว่าเราชื่นใจตรงที่ว่าเขาตั้งใจมาเรียนเนี่ยอยากเรียนนะคะทำไมมันยาวจังวิชาหนึ่งหนักมากกว่าจะจบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทำเป็นท็อปิกเดียวได้ไหมเรื่องปุ๋ยก็ปุ๋ยไปเลยเรื่องของแกลบก็แกลบไปเลยไม่ต้องมาผูกโยงหลายเป็นยูนิตหลายหน่วยหลายหน่วยอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวก็รับไว้นะคือสมาธิชุมชนของเราก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่สมาธิสั้นมากนะแล้วก็เอ๊ะยังไงนะก็เลยมาปรึกษานี้สิ่งที่มันเห็น impact ก็คือว่าพอเขาเรียนมูฟกับเราไปแล้วเนี่ยเขาก็มีคำถามว่าจริงๆในหลายคอนเทนต์หรือหลายวิชาเนี่ยเขารู้มากเลยนะอย่างเช่นของทฤษฎีใหม่เรื่องของการทำgreen farming system หรือเรื่องของ organic fertilizer อะไรพวกนี้เขามีความรู้มากเลยเขาอยากทำในแบบของเขาอะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำเองเนี่ยถ้าเขาทำ MOOC เองเนี่ยแน่นอนจะมียอดจะมีคนชมมากกว่าของอาจารย์อีกอะไรเงี้ยนะมีเกทับอีกนะเราก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นแน่จริงก็ทำเองสิอะไรก็บอกกันนะเราก็เลยหาสตังค์มาเล็กๆน้อยๆก็เชิญทีม TCU ไปช่วยด้วยนะคะก็คือให้เขามาลองผลิตมูกเองนะคะก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็มาเอามือถือมาด้วยนะคะก็ให้ลองเอามือถือทำแล้วก็ให้ตัดต่อผ่านมือถือก็มีเด็กของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของเพชรบุรีเพชรบูรณ์หรือหลายๆที่เนี่ยก็มาลองทำนะคะพอกลับไปเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำคลิปของเขาแต่ว่าจะเป็นคลิปแบบกระจัดกระจายนะคือยังจัดระบบไม่เป็น ในเวลา1วันเนี่ยเด็กสามารถผลิตมูกได้นะยังแต่ว่าการต่อเชื่อมสตอรี่ไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยยังกระท่อนกระแท่นอะไรต่างเพราะเรามีเวลาที่เราอยากพิสูจน์ว่าถ้าให้คนรุ่นใหม่เขาลองผลิตคอนเทนต์ของเขาเองในแบบที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงอยากทำแล้วก็ทำได้ดีนะถ้าได้รับการเทรนอีกสักวันสองวันเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นคอนเทนต์คอนทริบิวเตอร์ที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงกับที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแนวคิดว่าที่ท่านอาจารย์ถามว่าแล้วเทรนใหม่ของไทยมุกมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นโดยเฉพาะในมุมมองของนอกระบบนะคะมันจะมีปราชญ์มีกูรูในแต่ละเรื่องที่เป็นความรู้ในวิถีที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาอยากจะผลิตเนื้อหาแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองอะไรเงี้ยก็เลยว่า จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับระบบนะปรับระบบการเข้าเรียนหรือเข้าลงทะเบียนเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่แรงจริงเนี่ยถ้าเกิดเราจะออกแบบยังไงอันนี้ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ไม่รู้นะคะ
จะทำยังไงให้คลิปเนี่ยมันเบาลงแล้วว่าเขาสามารถคลิกง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ผ่านมือถืออย่างเงี้ยเพื่อให้ภาระในการใช้สปีดเน็ตเนี่ยมันน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วการทำพรีโพสต์เนี่ยหรือเอ็กเซอร์ไซส์ต่างๆเนี่ยทำเป็นแนวของโปรเจกต์เบสหรือทำเป็นแนวของฟิลทริปหรือเป็นของแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่มันเป็นจริงในพื้นที่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นภาพรวมนะคะแต่แนวคิดโดยภาพรวมของวิชาของนอกระบบณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันเห็นว่าประสบความสำเร็จมากเนี่ยทุกคนเริ่มมองมือถือในมิติที่แบบมองแล้วก็ยิ้มเนี่ยบอกว่าเขาสามารถใช้มือถือในการทำประโยชน์กับชีวิตได้จะเรียนอย่างวิชา6วิชาที่ทางสกกรุณาให้พวกเราลองทำเนี่ยนะคะเราใช้คีย์เวิร์ดว่าสตาร์ทอัพหมดเลยนะฮะอย่างเราจะใช้คำว่ากับคนพิการเนี่ยสตาร์ทอัพแฮนดิแคปเนี่ยคนพิการไม่เอาไม่เอาไม่เอานะอย่ามาเรียกฉันว่าแฮนดิแคปนะก็เป็นสตาร์ทอัพไลฟ์นะฮะก็ไปคุยกันปรากฏว่าก็ยังเรียนแป๊บเดียวยังไม่จบเราปิดระบบนะเห็นบอกว่าเดี๋ยวสิงหาเนี่ยเขาอยากที่จะขอให้เปิดระบบใหม่เพราะจะมีการประชุมเครือข่ายคนพิการแล้วก็อยากที่จะให้เรียนตรงนี้แล้วก็มีการบอกต่อว่าอยากขอผลิตเองด้วยในส่วนของคนพิการในเชิงลึกต่างๆเช่นสิทธิคนพิการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการร้องขอมาว่าในการริเริ่มของไทยมูฟเนี่ยมันได้เกิดมิติของความคิดที่ว่าเอ้ยความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนคอนทริบิวต์ได้อ่ะนะแล้วทุกคนก็มีความวิลลิ่งความตั้งใจอยากที่จะผลิตเองอ่ะแม้แต่เด็กนอกระบบหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยากผลิตเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้เองผู้ใหญ่ไปอยู่อีกสเต็ปข้างหลังแล้วก็คอยดูแล้วคอยฟาซิลิเทตเขานะคะอย่างตอนนี้ที่มีรีเควสต์มาเนี่ยก็คือพวกเกษตรกรเนี่ยอยากที่จะได้มูฟในเรื่องของไทยแก็บนะคะไทยกู๊ดแอกริคัลเจอรัลพรักทิสเนี่ยเพราะว่าในชาวสวนด้วยกันสวนทุเรียนสวนนี้ได้ราคาข้างถนนอีกสวนข้างๆได้ราคาซุปเปอร์สโตร์หรือว่า3เท่าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาในเรื่องของไทยแก็บได้ที่ไหนมุกมีสอนไหมเขาถามว่าในมือถือมีสอนไหมถ้ามีก็จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมองว่าไทยมุกเนี่ยสามารถเปิดน่านฟ้าทางความรู้ให้กับสังคมไทยนะคะก็เลยว่ารู้สึกว่าชื่นใจที่มีโอกาสได้รับเกียรติได้มาร่วมกับไทยมูฟนะฮะแล้วก็พวกเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในเรื่องของการผลิตการอะไรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆเราก็พยายามระวังกันมากแล้วก็เด็กๆที่เป็นทีมงานเนี่ยเขาก็ระวังก็คือเราสร้างคนด้วยสร้างความรู้ด้วยแล้วก็สร้างงานสร้างอะไรต่างๆโดยภาพรวมก็ดีมากค่ะแต่ก็ยังติดในเรื่องระบบอะไรนิดหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบพระคุณครับได้หลายประเด็นเลยนะครับเราจากผู้ที่ให้ความรู้จากสถาบันการศึกษาเนาะจริงๆแล้วจะมีองค์ความรู้อยู่เยอะนะครับจากนอกสถาบันทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท่านพูดถึงแล้วองค์กรต่างๆด้วยนะครับอาจจะต้องหารูปแบบที่เปิดโอกาสให้กับองค์ความรู้เหล่านี้ท่านที่ผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบซึ่งยังไม่สะดวกนักสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะเรายังภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็ความซับซ้อนของระบบเนาะสู้ YouTube ไม่ได้ใช่ไหมครับ YouTube ปั๊บเข้าไปแอปพลิเคชันเดียวคีย์เวิร์ดเดียวจะดูวิดีโออะไรก็ได้อย่างเงี้ยฮะก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายทำยังไงให้การเข้าถึงความรู้มันง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนเหมือนที่ท่านอาจารย์กิติพูดถึงว่าทำยังไงให้มันสะดวกให้มันง่ายแล้วเขาก็จะเข้ามาเรียนเพราะเขามีความต้องการอยู่นะครับถ้าเข้ามาแล้วมีความซับซ้อนก็คงจะถอยไปนะครับก็เป็นโจทย์ที่ดีนะครับขออนุญาตรับไปทั้งหมดนะครับยังไม่มีฟีดแบ็กหรือคอมเมนต์นะครับรับไปก่อนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันแชร์ท่านใดจะเติมประเด็นนี้ท่านใดจะเสนอเป็นประเด็นใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้ประเด็นหลายประเด็นทีเดียวนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ช่วยกันมองอนาคตไทยมูฟอ
ครับอาจารย์ยกมือได้ถ้าจะไม่มีไมค์นะครับเราเอจะพูดใช่ไหมคืออยากเห็นมูฟมันสามารถที่จะวิ่งเป็น interdisciplinary ได้ค่ะไม่ได้เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วเอิร์นเซอร์ติฟิเคตได้ก็คือบางครั้งเวลาเราเรียนอะไรเนี่ยแล้วสามารถผสมผสานได้ด้วยตัวเองจะทำให้มันเกิดinnovation ขึ้นในการที่จะทำวิชาของตัวเองตามความต้องการเองแล้วดิฉันมองว่า MOOC เนี่ยมันเซิร์ฟความต้องการเช่นนั้นได้ถ้าเกิดเราแบบช็อปในการดีไซน์ของเราเนี่ยออกเป็นสนองความต้องการของความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือแมสถูกไหมฮะมันออกไปแมสมากเนี่ยถ้ามันทำเช่นนั้นได้แล้วเรามีมาตรฐานพอที่จะควบคุมได้เช่นชั่วโมงเหรอคอนเทนต์เหรอหรือคืออะไรกันแน่นะฮะแล้วมันมีเซลฟ์เทสเทสที่สามารถเข้าไปสอบวัดแล้วก็ผลมันออก instantaneous เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเซิร์ฟพับบิกได้อย่างแท้จริงเราถึงจะพูดอย่างนั้นได้นะฮะเพราะตัวดิฉันเองทำงานอยู่ภาคที่มันเป็น business เนี่ยเราพบว่าสกิลของโลกมันเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะคือเราไม่สามารถบอกว่าคาเรียเนี้ยเราสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างปลูกมะม่วงแล้วกันขอยืมเกษตรของอาจารย์ปลูกมะม่วงเนี่ยเมื่อสมัยก่อนก็คือลงดินถูกไหมฮะเอาเม็ดมะม่วงไปลงดินแล้วก็ดูประคบประหงมเขาจนเขาเจริญเติบโตมาเป็นมะม่วงได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเมกะฟาร์มิงขึ้นมาเราสามารถปลูกมะม่วงแบบโอ้โหเป็นสัก300 400 500ไร่ขึ้นมาเพื่อทำเกษตรอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันใช้สกิลอะไรล่ะนะเช่นเดียวกันถ้ามองโดยใช้ approach ของ MOOC ลงมาเนี่ยนะฮะคือคนที่สามารถบอกได้ฮะว่าเขาต้องการสกิลแบบไหนก็คือคนที่ทำนั่นแหละค่ะฉะนั้นถ้าเขาสามารถทำ mix ของตัวเขาเองขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราได้เซิร์ฟพับลิกจริงๆค่ะแล้วมันจะทำให้คนมีความสามารถที่จะไปแมทช์กับความต้องการของโลกได้อะก็คือเขาไม่ต้องมารอเราอีกแล้วใช่ไหมฮะหรือเราต้องการอยากจะเป็นอะไรเราไม่ต้องรอใครอีกแล้วอะนะคะความรู้ก็คือเราไปเก็บเกี่ยวออกมาได้แล้วเราก็ผสมผสานของเราเองเพื่อสร้างความสำเร็จของเราเองดิฉันมองว่าอยากเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะครับวิชาขนาดเล็กนะครับเนื้อหาเฉพาะจบในตอนใช่ไหมครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นหนังสือกำลังภายใน22เล่มจบใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็ยาวไปอาจารย์ต้องการเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสั้นๆเอาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสุดท้ายแล้วผู้เรียนเป็นคนเลือกเองว่าจะหยิบเล่มนั้นไปอ่านต่อเล่มนี้ไปผสมกับเล่มนู้นแล้วกลายไปเป็นไอเดียใหม่ๆนะครับกลายไปเป็นคำตอบของเรื่องที่เขากำลังทำอยู่ก็แล้วแต่เขามาช้อปปิ้งไปนะฮะแต่ว่าสำคัญก็คือว่ามันถูกออกแบบมันถูกพัฒนาเนื้อหามีความถูกต้องนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มมาตรฐานอะไรเงี้ยก็เป็นคำแนะนำที่ดีครับอาจารย์เชิญครับรีวอร์ดเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงที่ว่า เขาได้ใบเซอร์ติฟิเคทอะมันเป็นกำลังใจมันเป็นทำให้ความรู้เนี่ยมันจับต้องได้ใช่ไหมสามารถอวดคนได้ใช่ไหมเรื่องพวกนี้มันกำลังใจมันเป็นกำลังใจอะค่ะมันเป็น motivation factor ตัวหนึ่งที่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักการศึกษาเป็นคนที่สร้างความรู้ให้คนเอิร์นเอาไปได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องจับต้องได้ค่ะมันแล้วเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็น certification อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวอะไรอื่นๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาคิดตัวนั้นนะคะเพื่อสร้างแรงเสริมให้คนของเราเนี่ยเรียนรู้อย่างไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประเด็นหนึ่งครับขอบคุณครับเชิญครับท่านอาจารย์สุพันธ์นีขอบคุณนะคะที่ได้จุดประกายอะไรบางอย่างนะคะแนวทางอันนี้ว่าเป็นช็อปให้เล็กๆเนี่ยแล้วให้คนมาเซิร์ชแล้วเอาไปใช้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ยังมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าเวลาที่เราไปประชุมเราจะเห็นพวก
วิธีที่จะระดมความคิดอย่างเช่นปล่อยปัญหาออกไปอันนึงนะคะของไทยมุกนี่อาจจะจัดกลุ่มอันนึงก็ได้นะคะเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นบอกว่าอย่างบอกว่าต้องการปลูกมะม่วงแนวใหม่แล้วก็โพสต์เข้าไปนะคะก็จะมีคนที่เป็น มีความเชี่ยวชาญเนี่ยแต่เราอาจจะต้องจัดกลุ่มก่อนนะคะเข้ามาโพสต์ว่าทำยังไงแล้วก็มีคนในหลายๆแขนงเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องbiology อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาโพสต์ข้อความมันก็อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราจะคิดถึงหลักสูตรอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นบอกว่าคนของอนาคตเนี่ย อย่างเช่นคนขับรถต่อไปไม่มีแล้วใช่ไหมคะนักบินอนาคตต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าต้องมีคุณสมบัติต้องมีทักษะอะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วมันก็ขยายไปออกไปเป็นหลักสูตรออกมาก็ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะที่เขาจะใช้กันในอนาคตซึ่งถ้าเผื่อไทยมูฟของเราสามารถจะครีเอทีฟสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากทีเนี้ยอันนี้คิดต่อนะคะผมนั่งคิดต่อที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยนะคะคือแทนที่จะไปเก็บอาจจะเป็นความรู้ก็คิดใหม่กันเลยในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ครับนะคะมีเวทีของcommunity of practice มีคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันอาจจะจัดเป็นกลุ่ม creativity อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยฮะขยายวงออกไปแล้วก็จากคนหลายๆสาขาที่สนใจในเรื่องเดียวกันก็เข้ามากระจายหมายความว่าอะไรเกิดเป็นซีดขององค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะคะนี้น่าสนใจค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะช่วยกันคิดต่อยอดครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับบางหลายวิชาเนี่ยจะมีชุมชนที่เขามีตังเนี่ยเขาบอกว่ายินดีที่จะจ่ายเงินเรียนนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมุกนั้นเนี่ยมันตรงกับใจนะคะเราก็เลยนึกถึงความยั่งยืนเนี่ยมันมีอย่างเราเคยเรียนรู้ที่ฟอรัมที่ทาง TCU จัดหลายๆครั้งก็คือของ Japan MOOC ใช่ไหมคะคที่เขาสามารถที่จะมีพาร์ทเนอร์มาคอนทริบิวในการผลิตร่วมอะไรเงี้ยเราก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นมุกของชุมชนมันจะมีวิชาที่แบบว่าจับๆแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เขาก็ลงทะเบียน500กี่ร้อยก็แล้วแต่เนี่ยก็อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดเพราะว่ามันจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เขาทำเมลอนฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดลองคีย์การปลูกเมลอนเข้าไปใน YouTube เนี่ยมันจะมีเป็นหลักพันแต่ไอ้คลิปที่เขาสอนเมลอนเนี่ยรับรองการันตีว่าไม่เหมือนใครแล้วก็สำเร็จจริงอะไรเงี้ยแต่คุณต้องลงทะเบียนเขาก็บอกอยากได้แบบนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกก็เลยพอดีท่านอาจารย์พูดก็เลยคิดว่ามันน่าจะคิดว่ามุกบางวิชาที่เขาโดดเด่นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเป็นแนวของ SE ขึ้นมา Social Enterprise ขึ้นมาแล้วก็เก็บค่าลงทะเบียนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่มีการร้องขอก็คือว่าตอนนี้หลายคนได้ใบเซอร์ไปนะคะใบเซอร์ไปก็เริ่มมีคำถามบอกว่าอาจารย์ไอ้ใบเซอร์พวกนี้มันเอาไปเทียบกับอะไรได้ตอนแรกก็ปลื้มนะคะพอมองไปมองมาแล้วก็เริ่มคิดต่อเนี่ยไทยมุกมันทำให้คนคิดเยอะเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าเอาใบนี้ไปยื่นกับกศน.ม.ปลายแล้วไม่ต้องเรียนไอทีวิชาไอทีไม่ต้องเรียนวิชาไลฟ์สกิลได้ไหมอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวจะมาถามวงนี้ให้นะคะก็หมายความว่าการให้ value added ให้กับวิชาของเราเนี่ยอย่างสมมติของเวียดนามอะไรต่างเนี่ยนะคะเวลาเขาเรียน self learning บางอย่างเนี่ยคือพอเรียนจบปุ๊บ print out ตัวใบเซอร์ออกมาใบเซอร์นั้นก็สแตมป์ร่วมโดยพาร์ทเนอร์อย่างเช่น Microsoft Intel หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ ITU แล้วใบเซอร์นั้นก็คือไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาได้เลยมันไม่ได้เป็นกระดาษเปล่าๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอจากวงนอกระบบนะคะครับดีครับขอบคุณครับ ก็เป็นแนวที่น่าจะเดินหน้าไปพอสมควรนะครับเชิญอาจารย์วรสูงนะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตปรับโหมดกลับมาที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงมาโครเลเวลระดับผู้บริหารระดับท็อปวิวผมขอกลับมาพูดไมโครเลเวลนิดนึงนะครับการผลิตผมชอบประเด็นที่ท่านอาจารย์กมลรัตน์บอกว่าได้สร้างคนสร้างทีมมีบางคนถามผมมานะครับว่าทำไมผมทำคลิปทันเวลาผมก็น้อยแล้วเป็นวิชาแรกที่ต้องเปิดด้วย
อนนั้นเสียวไส้มากผมอยากจะฝากอาจารย์ช่วยกันลองมองโมเดลอย่างนี้ดูนะครับบางครั้งเนี่ยคนอยู่ใกล้เราอาจจะผลิตได้เช่นลูกศิษย์ผมใช้กลยุทธ์เอาลูกศิษย์สหกิจที่พูดตรงๆนะครับคือเกรดเขาต่ำมากไปออกไปข้างนอกไม่มีใครรับเอามาติวเอามานั่งใกล้ชิดพวกนี้ก็เป็นมดงานที่ดีมากนะอาจารย์น่าจะปวดหัวช่วงนึงถ้าเกิดว่าตัดต่อวิดีโอเสร็จถอดคำไอ้การถอดคำเนี่ยใช้เวลานานกว่าทำคลิปอีกบางทีนะครับอาจารย์ที่ถอดเองคงจะเข้าใจแต่กิติคงเข้าใจเพราะว่าท่านถอดเองแล้วมีคำสร้อยเยอะนะครับแต่พอใช้เด็กทำเนี่ยเด็กก็ได้งานฝึกทักษะนะครับแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานด้วยอันนี้ผมอยากจะขอฝากไว้อีกอย่างนึงคือถ้าท่านไปดูวิดีโออย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างของ ASEAN Study ครั้งนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคลิปวิดีโอสมัยใหม่อาจารย์ที่ไม่ใส่อารมณ์ขันเข้าไปในวิดีโอคงจะอยู่ยากมากโดยเฉพาะถ้าเป็น YouTube นะครับซึ่งเขามีความสามารถในการ forward ได้อาจารย์คิดดูนะถ้าเกิดคลิปของอาจารย์เขาเปิดดู1วินาทีแรกแล้ว forward ให้จบให้มันเกิดสถิติว่าเขาดูแล้วอาจารย์คงจะเสียใจผมเสียใจดังนั้นผมเชื่อว่าจากนี้ไปทิศทางของไทยมุกถ้าเกิดว่าจะมีสื่อการสอนเป็นวิดีโอนะครับ2ข้อหลักๆ1คือสั้นสมาธิเด็กไทยวิเคราะห์โดยท่านอาจารย์ถนอมพรล่าสุดปีนี้บอกว่าเหลืออยู่5นาทีนะครับเกินกว่า5นาทีผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คงจะเดาได้เขาอาจจะทิ้งไม่สนใจนะครับอันที่2คืออาจารย์พยายามนะครับถ้าใส่ความไม่น่าเบื่อเข้าไปในวิดีโอได้ผมดูของ ASEAN Study ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่ผมรีเฟอร์นะครับขออนุญาตของผมเองผมก็พยายามทำอย่างนั้นแล้ววิดีโอผมก็จะถ้าดูแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อผมก็จะต้องอัดใหม่ผมก็จะเป็นมาตรฐานที่ผมจะใช้นะครับทีนี้ผมเข้าไปดูของหลายๆท่านในนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าหลายๆท่านก็ใส่อารมณ์อย่างนั้นเข้าไปนะครับโดยเฉพาะวิชาที่ใช้อาจารย์ต้นแบบที่เป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับ Gen Y เนี่ยจะเริ่มทำวิดีโอเทรนด์นั้นนะครับซึ่งผมก็อยากจะเรียนไว้ไม่ใช่ว่า Gen อื่นทำไม่ได้ผมกราบขอโทษอาจารย์นะครับ ไม่ใช่ว่า Gen อื่นจะทำไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้คือชัวร์มากถ้าเราจะมีเฟสต่อไปนะครับเราพูดกันตรงๆอะไรที่ไม่ชอบเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรที่คิดว่ามันเวิร์กจะได้ทำให้มันเอาไปใช้งานต่อได้ครับวิดีโอของอาจารย์ที่อัพโหลดเข้ามาในระบบของสกอด้วยนัยยะสำคัญคือประกาศสิทธิ์เป็นแบบ Creative Commons นั่นก็หมายถึงว่าถ้าผู้เรียนเขาถูกใจวิดีโอของอาจารย์เขามีสิทธิ์ในการไปเปิดวิดีโอเฉพาะวิดีโอนั้นนะครับซ้ำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในรายวิชานะเปิดเฉพาะวิดีโอซ้ำดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสังคมของการเรียนรู้นะครับไม่ต้องเข้ามาดูทั้งวิชาดูแค่ก้อนวิดีโอดังนั้นถ้าอาจารย์ทำวิดีโอที่มีเสน่ห์มีสีสันผมเชื่อว่าก็คงจะทำให้ประเทศชาติเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานนะครับนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์กิติครับ ขออนุญาตนะครับให้เครดิตแล้วให้เครดิตกลับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนทำเตรียมมาหรือเปล่าเอาไม่ครับ คือผมก็บอกหลายท่านนะครับว่าตัวนึงพอเราผลิตแล้วเนี่ยตัวหนึ่งคือเราก็จะเข้าไปเรียนผมก็มีโอกาสเข้าไปดูของหลายๆวิชาก็ไปเรียนรู้จากของคนอื่นมาเพราะอย่างแม้กระทั่งของอาจารย์วรสวงเองเนี่ยถ้าหลายท่านลองเข้าไปดูนะครับข้อดีตัวหนึ่งเลยซึ่งผมคิดว่าหลายวิชาต้องทำให้ได้คือความเป็นธรรมชาติในการพูดคุยของอาจารย์วรสวงเวลาอยู่ในคลิปเพราะมันจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเราช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมันไม่ได้กว้างเกินไปตัวนี้ครับแล้วผมก็เลยบอกว่าจริงๆก็อีกอย่างนึงคือสมาธิเด็กไทยอยู่5นาทีก็จริงแต่เขาจะดูหรือไม่ดูเขาตัดสินใจอยู่แค่ประมาณ10วิหรือ15วินาทีแรกเพราะฉะนั้นเราผมมีความรู้สึกเราอาจจะต้องมองมุมในการสร้างวิดีโอในอีกมุมนึงว่าผู้เรียนเราอ่ะคือใครคนที่ดูคือใครระบบแบบที่เป็นมาตั้งแต่โบราณนะครับไล่มามีตามแพทเทิร์นมาเลยอินโทรชื่อสปอนเซอร์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องถูกปรับบ้างคือพวกนี้ยังคงอยู่แต่มันไม่มีซีเควนซ์ไหนที่มันจะต้องแบบอยู่แบบตายตัวแบบเนี้ยครับผมจริงๆแล้วคือสื่อที่มันผลิตขึ้นมาผมก็ย้อนกลับไปว่าถ้าเราตีโจทย์ถูกว่าเราอยากจะให้ใครดูสื่อของเราแล้วเราทำสื่อแบบที่เขาอยากดูไม่ใช่แบบที่เราอยากทำมันก็จะโอเคครับดีครับคอนเทนต์เราก็เป็นโปรดักชิ้นหนึ่งแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ว่าโปรดักชิ้นนี้ขายให้ใครใช่ไหมครับเขาต้องการรูปร่างหน้าตาเขาต้องการรสชาติยังไง
ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะผลิตยังไงนะครับตอนนี้เป็นตลาดของของผู้บริโภคอาจารย์อะไรล่ะอาจารย์พวงรัตน์ฝากไว้อีกพอดีท่านกลับไปแล้วว่าก็จะเป็นเหมือนประเด็นที่เคยถูกอ้างในการประชุมของเครือข่ายภาคกลางตอนบนอยู่แล้วครับว่าเวลาผู้เรียนเข้ามาเนี่ยมันเขาเข้ามาเรียนวิชานี้มันต้องมีการวิเคราะห์ใช้ Big Data ของเราเนี่ยวิเคราะห์นิดนึงว่าถ้าเขาสนใจวิชานี้วิชาอื่นๆในซีรีส์เดียวกันเนี่ยมันควรโชว์ขึ้นมาโชว์อัพขึ้นมาเพื่อให้เขาลิงก์ไปเรียนต่อได้แล้วพอตอนนี้ระบบของเราเนี่ยเราไปคัตกรไลซ์ตามสถาบันมันไม่รีเฟกต์อะไรเลยมันเป็นแค่การใส่แฟ้มสถาบันเหมือนแบบว่าระเบียนประวัตินักศึกษาแค่นั้นเองแต่มันดึงข้อมูลอะไรออกมาใช้ไม่ได้เลย คือถ้าเรามีแบบว่าคัตกรไลซ์ตามคอนเทนต์ก็ดีหรือตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับครับครับช่วงนี้ขึ้นเป็นตัวอย่างครับอาจารย์จริงๆตั้งใจจะเป็นตามหมวดหมู่วิชาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางทีมกำลังพัฒนาอยู่นะฮะตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับเชิญครับท่านอาจารย์สุรพลครับมีไมโครโฟนใกล้ๆแถวนี้ไหมครับขอสักอันนะครับท่านอาจารย์สุรพลจากพระจอมเกล้าจอมเกล้าธนบุรีครับครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับที่เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ติดตามเรื่องของMOOCมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ได้เข้าไปเรียนนะครับตอนนี้เรากำลังเพิ่งเริ่มทำนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มในส่วนของการผลิตอยู่นะครับนี่สิ่งที่คาดหวังนะครับเรื่องของไทมูกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยอ่านงานหลายๆเรื่องนะครับของต่างประเทศที่เป็นวิจัยเกี่ยวกับมูกเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีการดรอปเอาท์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือลงทะเบียนเรียนเสร็จปุ๊บไม่จบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆแล้วน่าจะมีไอ้ตัว learning analytics นะครับที่จะเข้ามาช่วยอื่นๆนะครับตอนนี้ที่นำเสนอไปเมื่อเช้าก็จะมี insight ใช่ไหมครับตัว insight ที่เพิ่งขึ้นมาตัวมูกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในตัวของมันเนี่ยมันจะมีไอตัวอะไรนะฮะปลั๊กอินอะไรของมันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับน้อยกว่าตัวอื่นเนี่ยพวกนี้เราพอจะทำอะไรเพิ่มเติมกับมันได้ไหมซึ่งเราจะไปวิเคราะห์นี่มันก็จะไปต่อเรื่องของตัวไบเซอร์เหมือนกันนะครับถ้าอย่างกศน.จะเทียบเนี่ยคนนี้เขาเรียนจริงๆหรือเปล่าเขาจบมาจริงๆหรือเปล่าหรือให้ใครสอบแทนคราวนี้ถ้าตัวไอ้ learning analytics มันสามารถวิเคราะห์หรือจับได้ตลอดนะครับมีหลักฐานมาว่าคนนี้เข้ามาเรียนโดยตลอดหรืออะไรมีกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่วิเคราะห์ได้ฮะใบเซอร์มันจะมีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้การยอมรับนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนึงนะครับเหมือนอย่างถ้าเกิดสมมติเราทำเรื่อง learning analytics ได้เนี่ยอย่างเช่นผู้เรียนมาเรียนในห้องเราเนี่ยเด็กไม่เข้ามาสัก 2-3 ครั้งเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยจะไม่เข้ามาเรียนแน่เลยจะออกหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเด็กเราเจอในห้องเราก็จะรู้แต่ถ้าเราเป็นออนไลน์เนี่ยเราจะไม่รู้แต่ถ้าเรามีไอ้ระบบตัวนี้คอยเตือนเราขึ้นมาได้นะครับก็จะดีขึ้นนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับผมมองว่าตอนนี้เห็นอาจารย์ช้างทำเรื่องของไอ้ตัว PLC นะครับเป็นขอบนะครับสำหรับของผู้เรียนนะครับผมอยากให้เวทีนี้เกิด PLC ของคนทำงานนะครับของคนทำงานวันนี้เราได้ best practice เราได้ปัญหาเราได้อะไรต่างๆมากมายนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการสรุปไว้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเราทำเป็น PLC ของกลุ่มเรานะครับเวลาใครมีอะไรนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันมีกระบวนการในการผลิตหรือมีซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างที่มันดีแล้วเราสามารถที่จะแชร์กันได้ช่วยกันได้หรือเรามีไอคอนโลโก้นี้เราซื้อเทมเพลตอะไรมาเราอยากจะแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอันดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะฝากของไทยมูกนะครับเรื่องของการ PR หรือการประชาสัมพันธ์ตอนนี้เห็นไทยมูกทำคลิปวิดีโอทำอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งโปสเตอร์หรือตัวการ์ตูนอะไรต่างๆแมสคอตเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีรายการทีวีหรือไม่มีอะไรเลยที่จะเอาของเราไปออกสักวันนึงโอเคมีตอนนี้มีการเรียนออนไลน์ด้วยระบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยากเห็นเรื่องของการ PR นะครับเพราะว่าตอนนี้เรา ใช้ได้จริงแล้วนะครับครับนะครับยินดีครับขอบคุณครับครับสิมนาถนะครับจากไวรัสนะครับผมมี2ประเด็นครับพอดีได้รับเมื่อกี้ขอต่ออาจารย์นิดนึงนะฮะที่ว่าเป็น categorize นะฮะคือถ้าเราบอกว่าจะถ้าจัดกลุ่มได้ฮะมันน่าจะจัดกลุ่มตามอาชีพหรือตามที่ทักษะที่กลุ่มที่เขาจะเป็นมันจะได้เป็นชุดวิชาที่คือสมมติผมอยากเนี่ยมันมีอยากเป็นวิศวกรต้องเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามกลุ่มอาชีพที่เขาเห็นเขาจะได้มันจะได้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21อะไรก็ว่าไปนะครับหรือ
4.0 เลยว่าไปนะฮะอันนั้นที่1 นะครับอันที่2ผมอยากพูดในเชิงนโยบายครับเพราะประเด็นคือที่เราติดต่อมาตอนนี้คือมีเนื่องจากว่าทำงานกับหลายกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะถามว่าเอ้ยมุกมันเปิดได้เหรอผมเปิดได้ไหมอย่างเช่นเครือข่ายที่ทำเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องถมอย่างเงี้ยฮะนายกสมาคมนี่ก็ถามว่ามีมุกเขาจะสอนได้ไหมเราผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมคิดอิงอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่มันมีความเชี่ยวชาญบางเรื่องมันอยู่กับเครือข่ายอยู่กับสมาคมอยู่กับองค์กรที่มันเฉพาะทางนี้เขาเปิดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นนโยบายที่ถ้าเราประกาศชัดเจนนะอันที่สองกับมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ในเครือข่ายอะครับจะให้เราทางแม่ข่ายทำยังไงเขาโทรเข้ามานี่ฮะอันนี้ประเด็นคือผมก็ตอบไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าเขามีเชี่ยวชาญในวิชานั้นไหมเขาเป็นเรารู้เลยว่าเรื่องนี้เขาเก่งแต่เราตอบไม่ได้ว่าเรารับเขาเปิดวิชาได้หรือเปล่าผมอยากเชิงโอเพนแบบนี้ครับนะฮะมันจะได้เกิดความรู้เฉพาะวิชาที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ครับขอบคุณครับก็น่าสนใจนะครับคงจะต้องมีกระบวนการไปคิดรูปแบบคิดแนวทางนะครับว่าจากนี้ไปเราจะเปิดช่องในการพัฒนาหลายวิชามุกตรงนี้อย่างไรนะครับรูปแบบยังไงบ้าง ก็แล้วไปก่อนนะครับนักวิชาผมขออนุญาตนิดนึงครับ แต่ที่ท่านอาจารย์สุรพลได้กรุณาแนะนำว่าเราควรจะมี community of practice ผมแจกใจผมเลยนะผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้อะไรก็ตามเกิดความยั่งยืนพูดด้วยความน้อยใจเลยแหละเปิดไทมุกคาเดมิกมานะครับเขียนว่าเป็นจิตอาสาช่วยกันมาโพสต์นะครับใครเรียนรู้อะไรจนป่านนี้ก็ผมเหมือนคนบ้าเลยโพสต์อยู่คนเดียว แล้วคอมมิชชั่นแพคทิสมันจะเกิดได้ไงถ้าเกิดไม่มาช่วยกันนะครับก็ผมอยากขอความกรุณานะครับไทมุกคาเดมิกตั้งขึ้นมาเพื่อทุกคนนะครับไม่มีเจ้าของผมไม่ใช่เจ้าของทุกคนโพสต์ได้เพื่อเดี๋ยวเรารู้อะไรก็มาแชร์กันหลายๆสิ่งที่เราคุยกันวันนี้บางท่านอาจจะมีไอเดียเจ๋งๆเอามาคุยกันผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเช่นเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่ามีคนรู้จักอยากจะเปิดมูกถ้าผมฟังนี้นะผมพอจะมีไอเดียว่าสิ่งที่เขาอยากจะเปิดอาจจะไม่ใช่มูกรูปแบบของเราซึ่งเป็นออฟฟิเชียลมูกเป็น X มูกอาจจะเหมาะจาก C มูกนั้นผมมีในใจเลยกลยุทธ์ไม่ต้องมาพึ่งระบบของสกอเลยก็ได้ทำได้เหมือนกันถ้าจุดประสงค์ก็คือเอาความรู้ไปเผยแพร่ไม่เสียตังค์สักบาทอ่ะผมคุยนอกรอบก็ได้ผ่านอันนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับมันจะเกิด community of practice อย่างแท้จริงวันนี้เป็น one person อยู่มันไม่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ยั่งยืนเลยฝากไว้นะครับท่านอาจารย์อย่ากลัวเสียฟอร์มเลยผมอ่ะโพสต์ผิดก็โพสต์ผิดแล้วก็มาโพสต์แก้ให้ถูกนะครับคือไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องขออนุญาตเรียนเชิญมาช่วยกันแชร์ครับขอบคุณครับครับเข้า Facebook นะครับ search Thai MOOC Academyนะครับจะขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยครับคลิกเข้าไปได้นะครับประชาสัมพันธ์ เชิญครับอาจารย์เชฟฮัลโหลขออนุญาตค่ะรามคำแหงนะคะที่รามคำแหงมีเพิ่นว่าเป็นคนแรกที่ทำมูกอะค่ะพอมันเหมือนอาจารย์หลายๆท่านน่ะเขาก็สนใจก็จะเดินแบบอาจารย์คนนี้ทำมูกเหรอแล้วเขาก็บอกว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สอบถามอยู่ก็บอกว่าน่าจะมีนะคะเฟส2เพราะว่าก็ได้ยินมาก็อันนี้ก็รออยู่นะคะแล้วก็จากการทำงานเนี่ยก็จะติดปัญหาหลักๆเลยเนี่ยคือคนโรงเรียนน้อยเนื่องจากมันมีประเด็นเนี้ยค่ะคือเราจะมีที่ปรึกษาของแต่ละเครือข่ายนะคะเขาจะจัดที่ปรึกษามาประกบรายวิชาให้คือรายวิชาเนี่ยของที่ปรึกษาของเจมนะคะถ้าเกิดวิชาไม่เสร็จไม่เปิดให้ลงทะเบียนซึ่งมันแบบว่าแต่ถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาคนอื่นเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ผลิตไปเรื่อยๆจนถึงวันเปิดเรียนเขาก็จะมีเราเคยถามอาจารย์ท่านหนึ่งที่คนรับที่ปรึกษาค่ะเขาบอกว่าพี่จำนวนคนลงทะเบียนเท่าไหร่แล้ว200กว่าคนแล้วบอกแล้วหนูล่ะหนูคือยังไม่มีสักคนเพราะว่าลงทะเบียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีกฎเกณฑ์หรืออะไรที่มันบ่งบอกไหมว่าควรจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนเปิดเรียนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดกำหนดเป็นเกณฑ์ได้ก็จะดีมากค่ะอาจารย์ครับเป็นความเข้มความเข้มของท่านที่ปรึกษาท่านผู้ช่วยผู้ตรวจคุณภาพนะครับก็มีดีกรีแตกต่างกันบ้างนะครับ
ตัวระเบียบไม่ได้กำหนดไว้นะครับแต่ว่าท่านที่ปรึกษาเนี่ยก็ท่านทำหน้าที่ของท่านเต็มที่คือมันทำให้เราคือระยะเวลาในการเปิดลงทะเบียนกับเปิดสอนนะ1อาทิตย์จะกระชั้นไปใช่ทำให้เราต้องเปิดสอน2ครั้งเพื่อที่จะได้ยอดตาม TOR ครับค่ะนะครับครับรับเราไปนะครับท่านที่ปรึกษาอยู่แถวนี้ป่ะครับนะครับเชิญครับท่านอาจารย์ชะเกินครับครับอาจารย์ขอเสนอ 2-3 ประเด็นนะครับอาจารย์เรื่องจัดกลุ่มรายวิชาต้องคิดนิดนึงผมว่าเพราะว่าถ้าอาจารย์จัดตามอาชีพแล้วบางอาชีพมันมีหนึ่งอันบางอาชีพมันก็จะดูแปลกๆผมคิดว่าอาจจะต้องคิดว่ามีวิธีการจัดหลายๆแบบไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่งครับแล้วแต่ผู้เรียนว่าเขาจะมาหาแบบไหนนั่นคือประเด็นตรงนั้นใช่มีออปชันให้เขาเลือกอาจารย์ครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งอันหนึ่งที่ยังติดใจผมตั้งแต่ผมมาร่วมในไทยมูก็คือเรื่องการได้มาซึ่งเครดิตว่าเรายังจะไปตรงนั้นไหมอาจารย์คือไม่ง่ายผมมองว่าไม่ง่ายแต่อันหนึ่งที่พอจะมีทางออกเช่นอาจารย์ไปดูกลุ่มวิชา Gen Ed General Education ซึ่งทุกมหาลัยมีแล้วก็จะมีทีมที่เป็น Gen Ed อยู่เรามองย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าถ้าเด็กอยู่ม.ปลายระหว่างต่อม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้ายังเป็นตารางอาเซียนแบบเดิมนะอาจารย์เขาจะมีแกปอยู่หลายเดือนเราอ่ะจะกลายเป็นตัวช่วยเด็กถ้าเรามี Gen Ed ที่ตอบโจทย์ทั้งหมดได้แล้วเด็กก็นั่งเรียนออนไลน์ระหว่างนั้นแล้วเราก็คุยให้ดีๆว่าเออแล้วเทียบเข้ามาในระบบเป็นชั่วโมงเป็นโมดูลนั่นก็เป็นกระบวนการคิดแต่ผมเชื่อว่าเราจะย่นเวลาเรียนของเด็กไทยเราลงได้ทั้ง overall degree นะครับอาจารย์เมืองไทยเรียนปตรี 4-6 ปีต่างประเทศเรียน3แล้วเราก็ปิดหูปิดตาเรียนกัน 4-6 ปีเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราย่นตรงนี้ลงด้วยวิธีออนไลน์บางส่วนผมเชื่อว่าเป็นทางออกหนึ่งนะอาจารย์อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่เป็นทางออกหนึ่งกลับมาเรื่องรายวิชาอาจารย์ประเด็นสุดท้ายผมเริ่มกังวลนิดเกี่ยวกับวิชาซ้ำสอนเมื่อเราเปิดปีที่2ผมว่าอาจจะต้องเป็นนโยบายจากทาง TCU เช่นถ้าวิชาที่ performance ดีคงยังไม่มีวิชาที่ผลิตจนครบทั้งวิชาหรอกอาจารย์อาจจะมีวิชาที่ performance ดีแล้วก็รอบที่1เนี่ยเขาจะผลิตไปสัก10เราจะให้ priority เขาก่อนไหมถ้าเขา willing จะทำต่อนะอาจารย์ใช้ต้องคุยเพราะว่ามันก็มีคนที่อยากทำต่อและก็มีคนที่ทำแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเป็นทั้งคนทำแล้วก็เราจะให้ priority ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดคือถ้าให้ priority มันก็จะไม่จับฉายคือวิชามันก็จะโตขึ้นมันก็จะโตขึ้นแล้วจะก็จะเห็นอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือภาพที่ผมมองครับเท่านี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับเรื่องหมวดหมู่นี้เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับจริงๆเราว่าถ้าไปดู Coursera หรือ EDX เนี่ยก็จะมีหมวดหมู่แต่เขามีซีรีส์เพื่อเป็น Data Scientist ซีรีส์เพื่อเป็นโปรแกรมมิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีซีรีส์เพราะฉะนั้นก็จะตรงกับที่อาจารย์เสนออยู่นะครับแล้วก็ในแคตติกอรีจริงๆแล้ว1วิชาก็อาจจะอยู่ได้หลายแคตติกอรีก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันไม่จำเป็นต้องคลาสสิฟายเป็นแค่1นะครับเพื่อทำให้คนที่เข้าถึงได้นะครับพวกนี้เป็นไอเดียที่เดี๋ยวเราเบรฟกันนะครับแล้วเราก็ไปลองพัฒนาขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็น่าจะได้อยู่เรื่องเทียบโอนจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายอาจารย์ตอนระยะแรกๆเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ไปก่อนนะครับแต่ว่าเราดูความเป็นไปได้ดูการยอมรับนะครับดูองค์กรที่อยู่เหนือเราขึ้นไปนะครับว่ามีความresponse ต่อตรงนี้มากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันค่อนข้าง positive นะครับอาจารย์นะครับทางสำนักมาตรฐานของสกอเองนะครับท่านผอ.ก็ผอ.นุชนภาท่านทุกท่านรู้จักดีถ้าอยู่ในแวดวงมหาลัย
ท่านก็ค่อนข้างโพซิทีฟเรื่องของเครดิตแบงค์เรื่องของการเก็บหน่วยกิจเพียงแต่ว่าต้องหารูปแบบที่ดีนะครับคงใช้เวลานิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าเราเดินไปคู่ขนานอย่างเงี้ยณวันนึงเราพร้อมเรามีคุณภาพระบบเอื้อระเบียบรองรับทุกอย่างมันก็จะไปได้นะครับก็น่าจะอนาคตนะครับสักช่วงนึงแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์อย่างที่อาจารย์ว่าการเรียนรู้มันคงไม่ใช่มาเข้าตามกรอบนะครับรอจบม.ปลายเข้ามา4ปีจบมหาลัยต่อไปมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของพัฒนาคนตามศักยภาพนะครับก็ท้าทายทีเดียวครับเ ชิญเชิญครับครับขออนุญาตนิดนึงนะคะคือในส่วนของการเดินต่อของไทยมูฟเนี่ยคือเราทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเรียนรู้ไปสนุกไปกับมันเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายๆคนที่เป็นเด็กในระบบเนี่ย ก็สนใจชุมชนก็สนใจเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าคนที่ทำเครื่องถมก็บอกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทีนี้เราก็เป็นคนใส่หมวก2ใบที่1เราก็ยังอยู่ในระบบอยู่นะฮะอันนี้ดิฉันเป็นประธานหลักสูตรอินเตอร์ของมสทเนี่ยปัญหาหลักอันนึงที่เจอก็คือว่าเด็กที่จะมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ย Academic English เนี่ยไม่ผ่านนะผลภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยคุยกันในกลุ่มอาจารย์บอกเฮ้ยชอบมุกไหมล่ะ ก็มีการ motivate ชอบมุกไหมล่ะหลายคนก็บอกชอบถ้างั้นเรามาผลิตมุกกันดีกว่านะก็เลยผลิตวิชา Academic English ขึ้นมานะคะก็คือใช้หลักสูตรมาตรฐานของ Academic English เลยนะคะแล้วก็มาทดลองผลิตเป็นมุกนะคะพอเราก็คาดหวังว่าพอผลิตเป็นมุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดให้ทุกคนที่เรียนบัณฑิตศึกษาเนี่ยใครที่จะสอบ Academic English เนี่ยก็คือมาเรียนของเราได้เลยอันนี้ก็หมายความว่ามันก็เป็น outcome based ใช่ไหมคะคล้ายๆว่าจะเรียนมุกที่ไหนเรียนมุกกับเราแต่คุณจะไปสอบ Academic English ที่มหาลัยไหนก็ได้แล้วคุณก็ได้คะแนนเอาไปสอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีเราก็คิดไปเรื่อยนะฮะไม่มีความรู้เรื่องมุกแต่เราคิดว่ามันเป็นสื่อที่เด็กๆนั่งเฉยๆก็นั่งดูเรียนผ่านมือถือไปทีละสกิลฟังพูดอ่านเขียนเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนที่มันแพงแล้วหลายคนก็ไม่มีเวลานะโดยเพราะมสทเด็กไม่มีเวลาเขาก็ให้เรียนผ่านระบบมูฟแล้วก็เรียนฟังพูดอ่านเขียนถึงเวลาก็มาสอบแล้วก็เอาผลมาอย่างนี้ค่ะดีครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีครับเราในเฟสนี้เราคุยกับทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการนะครับคือในเฟสนี้เราต้องมีเทสแบงค์ต้องมีเครดิตแบงค์นะครับตามกรอบที่เรากำหนดไว้นะครับก็ได้คุยกับทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการที่ทำการทดสอบทางวิชาการอยู่เยอะนะครับของท่านจุฬานะครับ CUTEP หรือว่าสอบอะไรต่างๆเยอะแยะก็จะเดินหน้าไปด้วยกันจะทำเป็นระบบการสอบแบบ e-testing นะฮะก็คือไปทดสอบสอบที่ห้องไหนก็ได้สอบที่มหาลัยไหนก็ได้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามีข้อสอบใช้ตรงกลางก็ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอยู่นะครับก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับว่าเรียนแล้วมีการสอบมีการยืนยันว่ามีความรู้จริงแล้วก็คงนำไปสู่ใบเซอร์ที่มีน้ำหนักมากขึ้นนำไปสู่กระบวนการในการเก็บหน่วยกิจอย่างเงี้ยฮะก็คงเป็นกลไกที่จะต้องมีขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจของคนที่กำกับนะครับกำกับกระบวนการอยู่นะครับก็คงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับได้หลายเรื่องเลยนะครับที่เป็นคำแนะนำหลายๆเรื่องตรงกับใจของท่านผู้บริหารโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยอยู่หลายๆเรื่องตรงกับนโยบายของทางสกอ.อยู่นะครับก็คงไปประมวลนะครับแล้วก็ไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับในระยะที่2เนี่ยครับตอนที่เราทำเรื่องของงบประมาณไปเนี่ยเราไปโฟกัสที่ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์4นะครับก็คือจะพยายามที่จะทำรายวิชาที่จะช่วยทำให้คนมีสกิลมีคอมพิเทนซีนะครับเพื่อออกไปสู่การทำงานนะครับโดยกรอบหลักๆยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าจะเป็น
นักศึกษาที่อยู่ปีสุดท้ายแล้วกำลังจะออกไปสู่ตลาดแรงงานแต่ว่าเพื่อให้ออกไปแล้วทำงานได้จริงน่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรธุรกิจนะครับที่เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศึกษาออกไปสู่ให้มีความพร้อมไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็แน่นอนเอาไปอาจจะเอาไปใช้กับองค์กรเหล่านั้นในการพัฒนาบุคลากรและเข้าก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับอันนี้ก็อยู่ในหนึ่งในหลายๆแท่งและเรื่องวิชาขนาดใหญ่ก็อยู่ในกรอบนะครับก็คือต่อยอดวิชานะครับก็มีอยู่สัก 2-3 ประเด็นในระยะ2แต่ว่าก็ยังขยับปรับเปลี่ยนในตัวโฟกัสได้นะครับตามแนวทางที่น่าจะเหมาะสมมากขึ้นนะครับเชิญครับอาจารย์วรสวงขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับมีบางท่านอยากได้สไลด์ท่านอาจารย์อนุชัยตอนเช้าที่ท่านนำเสนอสถิติของไทยมุกซึ่งเป็นความลับแห่งชาติแต่ว่าเนื่องจากท่านใจดีมากเลยท่านก็เลยส่งไฟล์มาให้ผมก็เลยเอาเข้าเว็บเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าท่านอาจารย์อยากจะได้ไฟล์นำเสนอของท่านอาจารย์อนุชัยนะครับซึ่งเป็นสถิติของไทยมูกนะครับที่ท่านได้นำเสนอไปตอนเช้าก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วเป็น PDF เวอร์ชันรวมถึงไฟล์นำเสนอของกลุ่มผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็รวมถึงวิดีโอบันทึกหน้าจอของกลุ่มผมตอนที่นำเสนอนะครับก็มีดังนั้นถ้าท่านใดมีคำถามในช่วงนั้นเข้าไปเปิดฟังเสียงที่ท่านถามอีกรอบหนึ่งท่านจะได้รู้ว่าคำตอบเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดฟังไม่ทันครับขอบคุณครับอีกส่วนหนึ่งที่พวกเรายังทำยังไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่าเราทำระยะแรกก็เหนื่อยกับการทำสื่อทำจัดการเรียนการสอนเนาะอีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะมองคือว่าตรงนี้เป็นโอกาสในการที่จะวิจัยพัฒนาอะไรหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้นะครับเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นสภาพนะครับเป็น describe เพื่อ predict นะครับนักเรียนบางกลุ่มที่น่าจะมีความเสี่ยงหรือเขาใช้คำว่าเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนในคอนเซปต์ที่อาจารย์สุรพลพูดถึงว่าเป็น learning analytics นะฮะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสแล้วตอนนี้เพราะว่า data เราเป็น big data นะเยอะมากทางทีมผลิตทีมสวทช.ที่ช่วยเราพัฒนาระบบก็บอกว่าเขาต้องใช้เวลาในการอินเด็กซ์เนี่ย data ทั้งหมดนะครับเพื่อทำไอ้ตัว analytic data ให้เราเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งต่อรอบนะครับกับ CPU ที่เราหยุดไปที่ท่านอาจารย์กมลแล้วบอกว่าเราต้องเบรกไปช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นเป็นการเปลี่ยนย้ายเซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์2ตัวนะครับที่เป็นคลาวด์มาเป็นเซิร์ฟเวอร์8ตัวนะครับในระบบยูนิเน็ตตอนนี้เซิร์ฟเวอร์น่าจะมีความแข็งแรงมีความเสถียรแล้วก็มีความเร็วนะครับเขาก็ยังใช้เวลา1วันในการวิเคราะห์ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ data ตัวนี้นะครับแล้วถ้ายิ่งเยอะขึ้นก็คงใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วเรามี big data อยู่แล้วเรามีเครื่องมือในการประมวลผลอยู่ตอนนี้จุดสำคัญก็คือว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเราต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับเพื่อทำให้เราไปดูแลคุณภาพการเรียนการสอนหรือไปจัดผู้เรียนได้ดีขึ้นคอนเซปต์เริ่มออกมาที่หลากหลายนะครับและผมคิดว่าบริบทประเทศไทยอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างนะครับที่จะต้องมาประยุกต์ใช้มาต่างๆนะครับก็เชิญชวนนะครับมีพรุ่งนี้มีเซสชั่นอาจารย์ยามาดะซูเนโอยามาดะพูดเรื่อง learning analytic standard นะครับคือจริงๆแล้วที่เราพูดเนี่ยเราพูดช้ากว่าที่ต่างประเทศพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมากกว่า5ปีนะครับทั่วโลกก็มีมาตรฐานของข้อมูลมาตรฐานของกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้คำว่า IMS standard IMS เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่กำหนดมาตรฐานต่างๆเยอะแยะนะครับถ้าสนใจนะครับพรุ่งนี้บ่ายอาจารย์ยามาดะมีห้องนึงผมจำห้องไม่ได้นะครับแต่เรื่องนี้ฮะมาตรฐานของการวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมการเรียน learning analytics นะครับ
พรุ่งนี้มีหลายห้องนะครับท่านอาจารย์บรสวงก็ไปจัดห้องหนึ่งใช่ครับใช่ครับพรุ่งหลายห้องเลยครับหลายห้องเยอะมากนะครับจนจำกันไม่ได้นะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องจำห้องตัวเองไม่ได้เพราะว่าห้องมันเยอะมากแล้วอยู่ในฟลอร์นี้นะครับห้องนั้นห้องนี้ห้องนู้นอยู่ในฟลอร์นี้ทั้งหมดจะห้องใหญ่ห้องใหญ่ก็จะอยู่สุดทางขวามือห้องใหญ่ตอนเช้าเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับคีย์โน้ตแมปหลักๆทั้งนั้นเลยที่จะมาให้ความรู้และอาจารย์คุกคลีได้เลยครับทุกคนเฟรนลี่แล้วก็ยินดีเป็นกันเองมากนะครับเป็นกันเองมากครับก็มีเรื่องรีเสิร์ชนะครับมีเรื่องของ professional learning community มีเรื่องของโมดูลนะครับโมดูลปลั๊กอินที่อาจารย์สุรพลเสนอนะครับซึ่งตอนนี้มันมีนะครับเนื่องจาก open edx เนี่ยมันเป็น open source งั้นเขาก็ดีไซน์ให้เป็น community based เขาก็เปิดช่องให้คนทำโมดูลเข้ามาปลั๊กอินแต่เขามีมาตรฐานอยู่ว่าถ้าจะเขียนโมดูลต้องเขียนแบบนี้ต้องมีการรับส่งตัวแปรแบบนี้นะฮะต้องทำงานภายใต้เมมโมรีแบบนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ของทางฝั่งวิศวะร่วมกับฝั่งพวกเราก็คือเราอยากได้อะไรนะก็ไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันวิเคราะห์ไปช่วยกันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คอนทริบิวต์กลับไปแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งประเทศเราถูกลิสต์อยู่ในคลาสเซ็นทรัลนะครับเพราะว่าเราเชิญดาวเว้ามาหรือเปล่าไม่ทราบเขาเอาไทยมูกเข้าไปอยู่ใน1ใน23มูกหลักของโลกนะครับเดิมก็มี10แล้วก็ขยายเป็น20แล้วขยายมาเป็น23นะครับอาจจะเผื่อเราจะอยู่หลัง20เขาก็เลยขยายเป็น23ให้มีไทยมูกอยู่ด้วย ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเป็น23ไงมันไม่ลง5ไม่ลง30นะครับเขาก็23อยู่ ผมพูดเล่นนะครับจริงๆแล้วมันอยู่เบอร์ไม่ใช่23นะเบอร์10กว่าๆนะครับก็อาจารย์บรสวงท่านล็อบบี้เต็มที่นะครับอีเมลยิงตลอดนะครับเล่าตลอดทุกเรื่องจนทั้งดาวเว้าก็เอาเข้าไปในลิสต์ได้นะครับก็เป็นผลงานท่านอีกหนึ่งผลงานนะครับครับก็ผมคิดว่าพอสมควรใช้เวลานะครับอาจารย์ได้พูดในสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจจะพูดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่อึดอัดไม่เก็บอะไรไว้กลับบ้านแล้วหลับสบายใช่ไหมครับครับก็จริงๆพวกเราเป็นถือว่าเป็นตัวหลักนะครับในการทำแล้วก็ยังอยากจะให้พวกเราอยู่ด้วยกันนะครับต่อไปในระยะ2ระยะ3นะครับอีกหลายโครงการแต่ว่ารูปแบบต่างๆเดี๋ยวไฟนอลวันนี้ที่ท่านผู้อเมริกันไม่อยู่กับเราจริงๆท่านแพลนอยู่กับเราตั้งแต่เช้านะครับจะมาร่วมด้วยมาเป็นโมดูเลเตอร์นะครับทางกรรมธิการงบประมาณรัฐสภาเปลี่ยนเวลานะครับมาเป็นเมื่อเช้านี้9โมงเลยต้องเป็นสแตนด์บายแล้วไม่รู้ว่าจะได้ชี้แจงเมื่อไหร่โครงการ TCU ทั้งหมดรวมทั้งไทยมุกระยะ2นะครับคือผ่านหมดละผ่านกระทรวงไม่หมดละสุดท้ายไปอยู่ที่กรรมธิการรัฐสภาด่านสุดท้ายนะครับถ้าผ่านก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับซึ่งโดยภาพรวมไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ถ้าอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์ดีสมบูรณ์ธรรมนะครับท่านมากล่าวสรุปแล้วก็น่าจะเป็นการกล่าวปิดด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับคิดว่าคงไม่ต้องสรุปอะไรมากนะคะสิ่งที่น่าดีใจมากที่สุดนะคะก็คือไม่ทราบเกือบทุกท่านหรือเปล่านะคะท่านถ้างั้นขอเสียงหน่อยนะคะว่าท่านคิดว่าทำมูกแล้วท่านได้ประโยชน์ช่วยยกมือค่ะนะคะไม่มีท่านใดไม่ยกมืออาจารย์ยกมือไหมคะอาจารย์ยกมือค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนะคะทางตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วงานทั้งหมดมันสำเร็จได้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนทำนะคะเป็นผลงานของทุกท่านค่ะเราเป็นตรงกลางแล้วก็เพียงแต่ประสานนะคะแล้วก็ทำยังไงให้ท่านสะดวกที่จะทำงานนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านที่บอกว่าปีหน้าไม่รู้จะทำหรือเปล่าอย่าเพิ่งถอดใจค่ะทำนะคะเพราะว่า
มื่อทำมันก็จะก้าวขึ้นไปอีกระดับนึงนะคะเพราะว่าท่านทุกท่านบอกว่ามันได้ประโยชน์ปีหน้าก็จะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะคะก็จริงๆแล้วงานหนักเนี่ยอยู่ที่ทีมมูฟที่เขาทำเนี่ยนะคะท่านก็เห็นว่าเวลาที่ท่านมีปัญหาเข้ามาเขาพยายามแก้ปัญหาให้ท่านนะคะแก้ไม่ได้ก็ไปหาคนนะคะไปปรึกษาคนนู้นคนนี้เพื่อหาทางช่วยท่านนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปนะคะคือเป็นลักษณะของการช่วยกันที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จนะคะแล้วเราก็เห็นนะคะว่าท่านก็ช่วยเราก็ช่วยท่านนะคะอย่าเพิ่งต่อใจปัญหาทุกอย่างแก้ได้นะคะไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วก็เท่าที่ดูมาทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไรที่นักสาหัสสากรรจ์มากนักนะคะคนอื่นเขาทำมาก็มากแล้วทั่วโลกนะคะเราก็ทำได้แน่นอนนะคะถึงจะทำทีหลังเขาทีหน่อยก็ไม่ได้ตกกระบวนนะคะดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะคะนี่ก็คือประเด็นที่อยากจะฝากท่านไว้นะคะให้กำลังใจแก่กันแล้วก็ต้องงานทั้งหมดเนี่ยสำเร็จได้ด้วยคนหนึ่งที่เป็นคีย์แมนมากๆเลยคืออาจารย์อนุชัยนะคะช่วยปรบมือให้ท่านนะคะก็เราคงรู้ประวัติท่านนะคะท่านเนี่ยเป็นอาจารย์คณะเภสัชตอนที่เรียนก็มาจากคณะเภสัชนะคะก็มาริเริ่มตอนที่ทำ Thailand Cyber ครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วท่านก็มาช่วยทำนะคะทีมงานทั้งหมดที่มาช่วยทำที่เป็นอาจารย์จากมหาลัยนะคะมี9คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครที่มาทำงานนะคะท่านไม่ได้อะไรจาก TCU เลยแม้แต่ค่ารถยังไม่ได้เลยค่ะนะคะและท่านก็ทุ่มเททำให้เพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็อีกหลายๆท่านที่มาทั้งหมดนะคะรวมทั้งอาจารย์วรสวงด้วยในที่นี้มีอาจารย์วรสวงอาจารย์จินตวีนะคะท่านอาจารย์ชาวเลิศมีอีกไหมคะมีนั่งอยู่ข้างนอกอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์กอบกุลนะคะรวมทั้งอาจารย์ถาปณีซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันด้วยนะคะเราก็ดีใจนะคะว่าในประเทศเราเนี่ยก็มีคนที่เสียสละนะคะทำงานโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพื่อความเพียงต้องการให้เกิดความก้าวหน้าในประเทศเรานะคะทางด้านการศึกษานะคะก็ยันก็ฝากไว้นะคะว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มาทำตรงนี้นะคะท่านก็กำลังช่วยประเทศของเรานะคะเรื่องของการศึกษาของชาติเรานะคะก็ช่วยกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ